คุณวีนาค่ะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวีนาเดี๋ยวช่วยปากจ่อไม้นิดนึงนะครับสวัสดีค่ะครับผมได้ยินแล้วครับคือคือว่าแบบคือเคยด่าพ่อแม่ด้วยคำหยาบคายอะค่ะแล้วก็พูดกูมึงกับพ่อแม่ครับคือคำถามแรกอยากจะถามว่าทำยังไงแบบจะแบบ ช่วยให้เรื่องนี้ดีขึ้นเป็นแบบเรื่องแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแล้วก็อีกเป็นค <ำ S 2> ําถามสําคัญมากนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์แย่ๆแบบนี้มาก่อนมันต้องหลุดบ้างมันต้องอะไรบ้างลิ้นกับฟันนะครับกระทบกันเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคําถามข้อน,นี้ก่อนเลยนะขอตอบคําถามข้อน,นี้ก่อนที่จะไปคําถามข้อต่อไปนะอ,ะอะความเอาเรื่องความรู้สึกก่อนใช่ไหมนี่คือคําถามข้อแรกใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวทํามาโดยตลอดค่ะครับแล้วมันมันมารู้สึกแย่กับตัวเองทีหลังนะว่าเออไอที่เราทําทําไปเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันย้อนกลับมาทําให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองนะอันนี้คือตัวคําถามนะว่าทํายังไงเราจะรู้สึกดีขึ้นนะมันไม่ใช่ให้เรารู้สึกดีขึ้นคือเราจะหรือว่าเราจะขอขอมากับพ่อแม่ให้กรรมมันเบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือให้เราสบายใจใช่ไหมให้ให้ให้คือเรากลัวบาปอะครับฮะ <Huh. S 1> โอเค่อะนะโอเคเดี๋ยวช่วยเป็นไมเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามข้อ <Huh. S 1> แรกก่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเวลาที่เราไม่สบายใจนะกับการที่มาทบทวนดูแล้วเนี่ยชีวิตเคยทำบาปไปพลาดพลัง้งอะไรไปก็ตามเนี่ยนะ ท่านจัดว่าถ้ายังไม่ตายเนี่ยก็ยังไม่สายมันมีโอกาสมันมีเวลาที่จะแก้ไขและความรู้สึกนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแย่ยกับตัวเองหรือว่าความรู้สึกกลัวบาปกลัวกรรมก็ตามจะเป็นความรู้สึกด้านลบชนิดใดก็ตามเนี่ยให้มองไว้นะตั้งเอาไว้เป็นตัวตั้งเลยมองเป็นภาพรวไมไว้ก่อนเอาให้ได้นะอย่างนี้นะมองให้ได้ตามนี้ว่าบาปหรือความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้น ไปแล้วนะฮะแล้วยังไม่ล่วงผ่านไปมันยังค้างคาอยู่ในใจเราเนี่ยให้มองเหมือนกับก้อนเกลือเป็นการอุปมาอุปไมยที่ชัดเจนมากนะะก้อนเกลือเนี่ยมันเค็มแล้ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราลิ้มรสความเค็มจัดๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอ,อมันกรี๊ดมันมีความรู้สึกว่ามันเหลือเหลือจะฝืนนะะนี่ไอ้ก้อนเกลือเค็มๆนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเรามองนะว่าเราใส่ลงไปในถ้วยแล้วเราเติมน้ําลงไปแค่นิดเดียวมันก็จะยังเค็มอยู่นะกินเข้าไปเนี่ยความเค็มเนี่ยเท่าเดิมเลยกับไอที่เรากัดก้อนเกลือเปล่าๆแต่ถ้าหากว่าเราเติมน้ําเข้าไปนะเอ่อเป็นเป็นขวดนะคราวนี้รสเค็มมันก็จะเจือจางลงและยิ่งถ้าหากว่าเราเติมน้ําลงไป ่ามีปริมาณเท่าองคนะก้อนเกลือเท่าเดิมเนี่ยนะมันยังอยู่ไม่ไปไหนนะแต่ว่าความเค็มเนี่ยเหมือนจะหายไปแล้วเหมือนจะละลายไปแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเติมน้ําเข้าไปเท่าสระใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะไอรสเค็มถึงแม้ว่าก้อนเกลือยังอยู่นะแต่รสเค็มมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันจะไม่เหลือเลยอันนี้คือไอ วิธีที่พระพุทเจ้าให้มองแบบอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่เราทําผิดไปแล้วตอนให้เรารู้สึกว่าทําผิดไปแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันยังมีโอกาสนะในชีวิตที่เหลือเนี่ยที่เราจะทำํำในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามอย่างทํากับพ่อแม่เนี่ยทำให้ท่านมีความทุกข์ประมาณไหนหรือว่าด่าท่านรุนแรงเพียงใดนะมองเป็นเกลือก้อนหนึ่งแล้วเราตั้งใจไว้ว่า ในเวลาที่เหลือของชีวิตเนี่ยเราจะพูดให้ดีขึ้นหรือว่าทําให้ท่านมีความสุขเป็นตรงกันข้ามกับที่เคยทําให้ท่านเป็นทุกข์นะแล้วมองไปเรื่อยๆมองแบบเปรียบเทียบนะทำไว้ในใจว่าไอบาปกรรมหรือว่าความรู้สึกแย่ๆที่เราเคยก่อไว้นะแล้วมันยังค้างคายอยู่เนี่ย มันยังเป็นก้อนเกลือที่มีความเค็มอยู่แค่ไหนถ้ายังมีความเค็มอยู่นะความรู้สึกผิดมันจะยังไม่ไปไหนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกในใจมันค่อยๆแปรไปเป็นดีขึ้นจากการตั้งจิตไว้ในทิศทางนี้ว่าเราจะเติมน้ําเข้าไปในใจของพ่อแม่เราจะ เติมน้าเข้ามาชะล้างความรู้สึกที่มันสกปรกที่มันไม่ดีที่มันแย่ของตัวเองเนี่ยให้มันค่อยๆละลายหายไปถ้าหากว่าความดีที่เราทาอยู่ในทิศทางที่มันจะเป็นน้ําชําระ,ะความสกปรกหรือว่าเป็นน้ําสะอาดชําระบาปนะความรู้สึกที่มันใสความรู้สึกที่มันสะอาดความรู้สึกที่มันดีขึ้นกับตัวเองมันจะ ส่งสัญญาณบอกในรูปของความสุขในรูปของความรู้สึกดีกับตัวเองในรูปของความรู้สึกว่าเออเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยมันถูกทางแล้วยังแต่ก่อนเ,อเราพูดคําไหนที่ทําใหา้มันตกค้างอยู่ในใจนะว่าเป็นไอความรู้สึกแย่ๆเป็นความรู้สึกที่มีความสกปรอกมีมลทินติดใจอยู่เนี่ยนะให้พูดคาที่เป็นตรงกันข้ามนะ จากเดิมถ้าถ้าหากว่าเราพูดคำหยาบคายเราลองพูดให้มันมีความสุภาพไพเราะไม่ต้องไม่ต้องแกล้งนะคือไม่ต้องแบบลิเกแต่ว่าเอาธรรมดาธรรมดาในแบบที่เรารู้สึกเลยว่าพูดนุ่มนวลแบบนี้ใช้คำแบบนี้ใช้สีหน้าสีตาแบบนี้แล้วทำให้พ่อแม่เนี่ยรู้สึกมีความสุขนะฮะโอเคอันนี้คือคำถามข้อแรกนะครับคุณวินาเชิญนะครับ ค่ะคือเราไม่ใช่ว่าพูดตลอดนะคะแต่ว่าพูดตอนที่โมโหแล้วมันแบบกั้นไม่ได้อ่ะค่ะนั่นแหละตอนนั้นแ<ม>หละคือไม่ว่าจะด้วยอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะให้มองว่าสิ่งนั้นเนี่ยโมโหโมโหแล้วแบบเราจะให้เราพูดดีๆแล้วมันแบบตรงกันข้ามพูดดีอีกอย่างหนึ่งกับการที่เราโมโหเลยมันทาไม่ได้อ่ะคะ่ะตรงนี้คือ,อเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันต้องฝึก คำ,คำว่าฝึกเนี่ยนะที่ที่เรา,เอาบอกว่าทําไม่ได้มันยากเย็นมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่มันจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ชัดเจนที่สุดคืออะไรที่เราเคยตั้งเป้า,าตั้งตั้งไว้ในใจนะว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไม่ไดเ้เราไม่สามารถต่อสู้กับความโมโหโรธาของตัวเองได้เนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งไว้ในใจว่าไอ้นี่แหละที่เราจะใช้แก้ไขไอ้สิ่งที่มันเคย เป็นก้อนเกลือนะเป็นเป็นรสเค็มเนี่ยเราจะเติมน้ําตาลเข้าไปเติมความหวานเข้าไปแล้วการเติมเข้าไปเนี่ยการเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องถูกปฏิเสธจากตัวเดิมมันจะต้องถูกต่อต้านจากไออัตตามานะหรือว่าทิฏฐิแบบเก่า,กาที่เราเคยเคยชินมาแต่ว่าถ้าเราตั้งไว้ในใจว่าอันนี้ที่เราจะ ทำให้ความรู้สึกของตัวเราดีขึ้นเหมือนมองมองออกอะนะว่ามองเป็นเกมเกมล้างความเค็มของเกลือนะด้วยความหวานความสะอาดความจืดของน้ําใหม่ที่มันจะเข้ามาแทนที่เนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้มันจะมีกําลังใจมันจะมีแก่ใจที่จะสู้ถ้าเราเอ,อ,อยู่กับความรู้สึกว่าเราสู้มันไม่ได้เราก็จะอยู่กับความรู้สึกแย่ อย่างที่เคยเป็นมาเนี่ยไปเรื่อยๆอันนี้คือประเด็นอันนี้คือ point อที่พระพุทธเจ้าท่านาถึงได้ตรัสนะเปรียบเทียบระหว่างความเค็มของเกลือกับความจืดของน้ําสะอาดถ้ามันไม่มีน้ําใหม่ถ้ามันไม่มีใจใหม่ที่ตั้งต้น จะต่อสู้กับไอความเค็มแบบเดิมนะในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าแพ้อยู่ร่ำไปแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าจะต่อสู้แล้วก็เอาชนะไอตัวตัวเก่าด้วยตัวใหม่ให้ได้เนี่ยไอตรงนี้แหละที่อัตตามานะมันจะค่อยๆถูกกัดกร่อนหรือว่าถูกเจือจางลงไปนะครับ